Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับคุณฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเราย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com นะครับส่วนการติดต่อโดยตรง2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางไลน์ LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งในการจะติดตามรับฟังรับชมรายการของเราผ่านทางแอปพลิเคชันจะได้ชมได้จะได้ฟังได้ผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special ได้เลยทั้งสดและฟังย้อนหลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับช่วงแรกของทางรายการเป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย026733888หรือที่เว็บไซต์ www.kasikornassets.com เชิญได้เลยนะครับคุณวสินวณิชวรนันท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยเปิดเผยว่าทางบริษัทตั้งเป้าหมายมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM สิ้นปีนี้ไว้ที่ 1.2 ล้านล้านบาทนะครับขณะที่มูลค่าสินทรัพย์ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1.11 ล้านล้านบาทในช่วงเดือนที่เหลือของปีก็จะเน้นการลงทุนในกองทุนต่างประเทศและกองทุนตลาดเงินมากยิ่งขึ้นนะครับและบริษัทก็ยังคงเป้าหมายเป็นผู้นำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับแม้ว่าในช่วงปีนี้จะเติบโตช้าซะหน่อยแต่ว่ามีความต้องการบริหารจัดการเงินของนักลงทุนสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนก็ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับส่วนผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง6เดือนแรกของปีนี้บลจ.กสิกรไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.11 ล้านล้านบาทคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% นะครับเป็นอันดับ1ทั้งในธุรกิจกองทุนรวมส่วนแบ่งการตลาดจะอยู่ที่ 22.4% และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนแบ่งตลาดจะอยู่ที่ 15.5% สำหรับประเภทกองทุนที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ1ก็คือกองทุนต่างประเทศ 38% กองทุนตลาดเงิน 32% กองทุน LTF 25% และกองทุน IMF 26% โดยกองทุนที่มีการเติบโตมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกก็คือกองทุนต่างประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงถึง 24.6% และกองทุนตลาดเงินที่มีการเติบโตสูงถึง 31.6% นะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาบลจ.กสิกรไทยสามารถบริหารกองทุนและจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนต่อเนื่องทั้งกองทุนต่างประเทศกองทุนหุ้นไทยและกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม27กองทุนคิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 4,000 กว่าล้านนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูสถานการณ์ยุโรปหลังสถานการณ์ของกรีซคลี่คลายลงมาระดับหนึ่งนะครับไปดูว่าเศรษฐกิจยุโรปตลาดหุ้นยุโรปจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่สนใจหุ้นยุโรปต้องติดตามฟังกันนะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยคุณนาวินอินทรสมบัติให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณนาวินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาวินมองเศรษฐกิจยุโรปยังไงบ้างหลังจากสถานการณ์เรื่องกรีซเริ่มจากคลี่คลายลงมาในทางที่ดีครับน่าจะชัดเจนนะครับมีข้อสรุปหลังจากลุ้นกันมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับก็ผ่านพ้นไปเรื่องของการเจรจาว่าจะจบลงเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้นะครับรวมทั้งมาตรการในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาคราวนี้ก็ต้องกลับมาดูปัจจัยพื้นฐานจริงๆแล้วที่ผ่านมาระหว่างที่มีช่วงความผันผวนเรื่องข่าวนะครับเศรษฐกิจของยูโรก็จริงๆก็เดินไปนะครับกรีซเองเนี่ยมีสัดส่วนน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ผลกระทบในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ก็มีปัจจัยกระทบเรื่องของโครงการยูโรแค่นั้นว่าการเริ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ควรมีใครออกควรจะมีคนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆครับคนในไม่ควรออกแต่คนนอกเข้ามาเพิ่มไม่เป็นไรถูกต้องครับจากนี้ไปตลาดหุ้นยุโรปน่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับคุณนาวินครับเฟสนี้ก็คือเรามองว่าจุดต่ำสุดของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยน่าจะผ่านจุดบอททอมไปแล้วผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับยกตัวอย่างลองดูอย่างเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอาจจะผ่านจุดต่ำสุดมาก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็เทิร์นอะราวด์แล้วก็สามารถมีอัตราการเติบโตที่มั่นคงนะครับก็ประมาณ 2% กว่าๆไม่สูงแต่ก็ถือว่ามั่นคงนะครับครับผลประกอบการของบริษัทสหรัฐก็ดีขึ้นถ้าดูอย่างผลของบริษัทใน S&P 500เนี่ยก็ทำกำไรกันสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับครับก็ยุโรปน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือถ้าพื้นฐานเนี่ยกลับมามั่นคงนะครับเพราะนั้นบริษัทก็เรื่องของผลกำไรก็จะกลับมาดีตามเรื่องการลงทุนก็น่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจครับครับยุโรปจะฟื้นตัวตามสหรัฐอย่างนั้นแหละครับถูกต้องครับทีนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมันจะไปในทางเดียวกันไหมครับถ้าเราดูอย่างประเทศหลักๆนะครับใหญ่สุดก็คือเยอรมันที่สองก็คือกลุ่มสาธารณรัฐนะครับครับฝรั่งเศสก็มีสัดส่วนใกล้ๆกันนะครับก็จริงๆสัดส่วนหรือว่าองค์ประกอบของธุรกิจหรือเซกเตอร์เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับเพราะนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะมีพัฒนาการที่ดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยกับตลาดหุ้นยุโรปถ้าฟื้นก็จะฟื้นพร้อมๆกันครับมันจะดีในทิศทางเดียวกันไม่สวนทางกันอย่างนั้นใช่ไหมครับผมเน้นบริษัทที่มีการกระจายธุรกิจที่เหมาะสมนะครับครับคือมีการค้าขายอย่างที่บอกคือค้าขายทั่วโลกนะครับครับแล้วก็อยู่ในไซเคิลที่มีการฟื้นตัวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็น่าจะได้ผลดีกันทั้งหมดนะครับครับทีนี้การฟื้นตัวเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นตัวแบบฉูดฉาดเลยหรือว่าฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปครับเนี่ยเราดูจากที่ analyst ทำการวิเคราะห์แล้วก็มองประมาณการไหมนะครับครับมองกันไว้ว่าปีนี้เนี่ย earnings ของกลุ่มบริษัทในยุโรปเนี่ยจะโตประมาณ 15% สวยนะเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่แล้วสามารถเติบโตได้ 15% นี้ก็ถือว่าตัวเลขที่น่าพอใจครับนอกจาก earnings ของบริษัทระดับบิ๊กๆเนี่ยจะโตได้ประมาณ 15% แล้วเนี่ยจะมีตัวแปรปัจจัยเชิงบวกอะไรเป็นตัวหนุนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับคุณนาวินจริงๆต้องกลับมาพูดถึงทาง ECB อ่ะครับครับก็คงเป็นคล้ายๆเฟดนะครับก็คือเป็นคนที่คอยรองรับในเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพก็คือถ้าเมื่อไหร่มีปัจจัยพวกนี้เข้ามาที่อาจจะทำให้ความมั่นคงมันสั่นคลอนนะครับทาง ECB ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างที่เราเห็นก็คือโปรแกรมการทำ QE ใช่ไหมครับที่จะใส่เงินเข้ามาเดือนละ 60,000 ล้านยูโรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามองถึงเม็ดเงินนะครับที่สนับสนุนจริงแล้วโซนยุโรปเนี่ยมีเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นครับเพราะฉะนั้นมุมมองต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมค่อนข้างดีถูกต้องไหมครับใช่ครับ1ก็คือคาดการว่าจะฟื้นตามเศรษฐกิจสหรัฐ2คาดการว่าโดยรวมแล้วผลกำไรของบริษัทใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยน่าจะโตประมาณ 15% นะครับครับและ3ก็คือว่าทางยุโรปยังคงมีการทำ QE อย่างต่อเนื่องยังไม่ได้หยุดนะครับนี่ก็จะเป็นตัวแปรเชิงบวกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมนะครับฉะนั้นนี่คือมุมมองที่ค่อนข้างดีของบลจ.กสิกรไทยต่อตลาดหุ้นยุโรปถูกต้องไหมครับคุณนาวินนะครับผมได้ข่าวมาว่ามีกองหนึ่งของทางบลจ.กสิกรไทยนะครับกองทุนเปิด K European Equity Ticker 2ถูกต้องไหมครับใช่ครับกองทุนเปิด K European Equity Ticker 2ของบลจ.กสิกรไทยเห็นว่าทะลุเป้าได้ครึ่งทางแล้วแหละครับคุณนาวินใช่ครับ
ริงๆกองนี้เป็นกองเรียกว่า Trigger Fund นะครับที่มีการตั้งเป้าหมายของ NAV ไว้ว่าถ้าถึง 10.3 ก็จะมีการจ่ายออกในส่วนแรกนะครับครับแล้วก็เป้าหมายที่2ก็คือประมาณ 10.7 กว่าๆเนี่ยก็คือถ้าถึงก็จะมีการปิดกองแล้วก็คืนเงินทั้งหมดให้กับนักลงทุนครับซึ่งสาเหตุที่เราออกกองเนี้ยนะครับก็คือเราเห็นข่าวของกรีซมาเราทำการวิเคราะห์พื้นฐานแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสดีถ้ามีการ correct ลงมาก็เลยตั้งกองนี้เป็นการดูไทมิ่งให้ด้วยครับว่าเออน่าสนใจแล้วก็ลงเข้าไปลงทุนให้เพราะนั้นกองนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งจนถึงประกาศทริกเกอร์ครั้งแรกเนี่ยใช้เวลา3อาทิตย์ใช้เวลาไม่ถึงเดือนแหละครับครับผมทะลุครึ่งทางแล้วใช่ครับสำหรับกองนี้ใช่ไหมครับครับผมตั้งเป้าไว้ว่าครึ่งทางนี้ประมาณ 3% ใช่ไหมใช่ครับเป้าทั้งหมดประมาณ 7% นิดๆนะครับครับใช้เวลาแค่3อาทิตย์ก็ทำได้ครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกองทุนเปิด K European Equity Ticker 2ของบลจ.กสิกรไทยชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น Ticker Fund นะครับกองนี้เนี่ยเป็นฟีดเดอร์ฟันไปกองแม่เป็นใครครับจริงๆฟีดเดอร์ฟันไปลง ETF อ่ะนะครับครับของ BlackRock อ่ะครับก็จะลงในอินเด็กซ์หุ้นขนาดใหญ่ยุโรป600หุ้นนะครับก็จะเป็นอินเด็กซ์ฟันก็คือเราก็ลงตามระดับของการขึ้นลงของอินเด็กซ์ครับผ่านไป3อาทิตย์กว่าๆนะครับก็ทำได้ครึ่งทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับและคิดว่าจะทำได้ตามเป้าไหมครับมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมครับพอข่าวเริ่มมีความชัดเจนนี่ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะว่าความผันผวนมันจะหายไปก็ทุกคนก็จะกลับมาดูเรื่องของการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีครับเวลาบลจ.กสิกรไทยจะออกทิกเกอร์ฟันเนี่ยเลือกช่วงจังหวะแบบไหนยังไงพอจะเล่าให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับคุณนาวินจริงๆเราจะดูเรื่องของการดูระดับมูลค่าของแต่ละตลาดทั่วโลกนะครับว่าเป้าหมายของแต่ละตลาดเนี่ยเรามองว่าสิ้นปีนี้ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ณปัจจุบันเท่าไหร่ถ้าเรามองว่ามีโอกาสอัพไซด์ที่จะลงทุนแล้วมีผลตอบแทนดีเนี่ยเทียบกับดาวไซด์ด้วยนะครับยังเยอะก็อาจจะยังไม่ออกเพราะนั้นเราก็ดูว่าจุดที่เหมาะสมก็ถึงจะมีการออกครับนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการออกทิกเกอร์ฟันต่างๆของบลจ.กสิกรไทยและคาดว่าแนวโน้มเนี่ยจากนี้ไปช่วงครึ่งปีเนี่ยจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องไหมครับกองประเภทนี้อย่างที่บอกถ้าตามหลักการก็คือขึ้นอยู่สถานการณ์ของแต่ละประเทศถ้ามีการปรับตัวลงมาเยอะแล้วเรามองว่าปัจจัยพื้นฐานไม่มีเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าเข้าไปซื้อเราสามารถกลับขึ้นมาได้ก็จะออกครับถ้าเราสนใจจะลงทุนในยุโรปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะทางบลจ.กสิกรไทยก็ยังมีอีกกองหนึ่งที่มีชื่อว่ากองทุนเคยุโรปอยู่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเหมือนหรือต่างจากกองทิกเกอร์ตรงไหนยังไงบ้างครับคุณนาวินกองเคยุโรปจะเป็นกองเปิดนะครับครับซื้อขายได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่สนใจฟังแล้วเข้าใจว่าอยากลงทุนในบริษัทในยุโรปนะครับก็สามารถมาซื้อที่กองนี้ได้เพราะจริงกองนี้เป็นกองบริหารแบบแอคทีฟก็คือจะมีฟันด์แมเนเจอร์ของอะไรนั่นนะครับดูแลในเรื่องของการคัดเลือกหุ้นที่ดีนะครับครับกองเคยุโรปเนี่ยนะครับเป็นกองเปิดถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นลักษณะฟีดเดอร์ฟันใช่ครับนะครับมีกองแม่กองเดียวครับกองแม่บริหารโดยใครครับอะไรนั่นครับAlliance นี่ของเยอรมันใช่ไหมถูกต้องครับกลุ่ม Alliance เนี่ยเป็นผู้บริหารกองแม่นะครับครับและสไตล์การลงทุนของกองแม่กองนี้เป็นสไตล์ Active Fund ใช่ไหมครับใช่ครับอะไรคือข้อดีอะไรคือจุดเด่นของกองเคยุโรปกองนี้ของบลจ.กสิกรไทยบ้างครับครับคุณนาวินครับก็มี3ข้อนะครับก็ข้อแรกเรื่องผลประกอบการย้อนหลังนะครับกองนี้ไม่ว่าจะเป็นระยะ1ปี3ปี5ปีนะครับจะสามารถทำผลตอบแทนชนะเบนช์มาร์กได้ทั้ง3ระยะเวลาอย่าง1ปีเนี่ยย้อนหลังกองทุนผลตอบแทน 21% นะครับผลตอบแทน1ปีเนี่ยย้อนหลังเนี่ย 21% นะครับครับผมสำหรับกองแม่กองนี้นะครับใช่ครับครับแล้วก็เบนช์มาร์ก 15% ครับผมเป็นต้นนะครับครับข้อที่2เมื่อกี้ที่เพิ่งพูดไปก็คือเรื่องสไตล์การลงทุนนะครับครับจะเป็นหุ้นที่มีลักษณะเป็นไฮโกรทก็คือจะเลือกหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่สูงครับนะครับเพราะฉะนั้นในการเทิร์นอราวของเศรษฐกิจหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่สูงเนี่ยก็จะมีการเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของผลประกอบการเนี่ยส่งผลให้กองทุนนี้จริงๆได้รางวัล นะครับอ๋อครับก็คือ Morningstar เนี่ยก็จัดอันดับได้5ดาวโอ้5ดาว Morningstar เหรอครับครับผมโอ้โหนี่คือ3จุดเด่น3จุดแข็งสำคัญของกองนี้นะครับกองทุนเปิดเคยุโรปของบลจ.กสิกรไทยนะครับข้อที่1ก็คือผลงานย้อนหลังค่อนข้างสวยเลยนะครับครับเอาง่ายๆครับผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีของกองนี้จะอยู่ที่ประมาณ 21% ถูกต้องไหมครับครับผม
ข้อ2ครับกองนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เติบโตสูงและที่ผ่านมาก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับเน้นหุ้นเติบโตสูงแล้วก็เป็นสไตล์ Active Fund ถูกต้องไหมครับใช่ครับและข้อ3ก็คือว่าได้รับการการันตีจาก Morningstar ได้5ดาวจาก Morningstar นะครับนี่เป็น3จุดแข็งสำคัญของกองทุนเปิด K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยนะครับผมขออีกด้านนึงด้วยได้ไหมครับคุณนาวินแล้วอะไรคือความเสี่ยงในการลงทุนของกองนี้ที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนบ้างครับครับเรื่องแรกที่ทุกคนอยากจะถามก็คือความเสี่ยงของค่าเงินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีไหมครับก็กองนี้มีนโยบายการทำเฮดจิ้งนะครับครับเกิน 75% ของกองมีการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับข้อที่สองก็คงเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่จะเข้าใกล้เข้ามาทุกทีครับทุกคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องความผันผวนก็อยากจะให้ดูปัจจัยว่ามีความแตกต่างเพราะว่าจริงๆแล้วคงกระทบกับสหรัฐแล้วก็ emerging market ของดอกเบี้ยยุโรปยังมี QE support อยู่เพราะนั้นแตกต่างกันในเรื่องของระดับอัตราดอกเบี้ยเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะมีความผันผวนที่น้อยกว่าความเสี่ยงจากการที่สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยก็จะได้รับผลกระทบน้อยมากใช่ไหมครับน้อยกว่าครับเพราะว่ามีปัจจัยของ QE ของ ECB ที่สนับสนุนอยู่นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องเดิมอะฮะดูเหมือนจบไปแล้วแต่ก็อาจจะไม่จบจริงเรื่องกรีซถูกต้องครับเพราะว่า IMF บอกว่าคุยกันไปแต่ IMF อาจจะยังไม่เห็นด้วยในบางเรื่องเช่นอยากให้มีการต้องพูดถึงการลดหนี้ของกรีซจริงๆซึ่งวันนี้เยอรมันยังไม่เห็นด้วยคือกรีซเนี่ยแค่สงบไปอีกยกหนึ่งใช่ครับแต่จุดสรุปสุดท้ายต้องเป็นยังไงต้องติดตามดูต่อติดตามดูต่อก็เลยนับเป็นความเสี่ยงนะครับข้อหนึ่งครับเป็นความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่กองนี้ก็ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้อย่างน้อยประมาณสัก 75% นะครับข้อ2ความเสี่ยงจากการที่สหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยก็คาดว่ากองนี้จะกระทบน้อยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ายุโรปยังมี QE ยังปั๊มอย่างต่อเนื่องและข้อ3ก็คือความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องปัญหากรีซถ้ากลับมาปะทุอีกระลอกหนึ่งนะครับนี่เป็น3ความเสี่ยงสำคัญของกองนี้นะครับกองทุนเปิด K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลด้วยไหมครับมีครับจ่ายเงินปันผลก็มีการประเมินทุกๆ3เดือนนะครับครับก็ที่ผ่านมาผลประกอบการของกองทุนหลักดีเพราะนั้นเราก็จะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องครับครับปีที่แล้วจ่ายสวยไหมครับน่าจะประมาณเฉลี่ยประมาณ 6% นะครับเฉลี่ยประมาณ 6% นะครับอ๋อจ่ายปันผลสวยด้วยนะครับปีที่แล้วรวมๆแล้วจ่ายปันผลประมาณ 6% สำหรับกองนี้นะครับกอง K ยุโรปเนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนเหมาะสำหรับใครบ้างครับคุณนาวินครับจริงๆกองนี้ก็เป็นกองมูชั่นฟันสำหรับรีเทลนะครับเพราะนั้นจริงๆก็คือนักลงทุนทุกท่านที่สนใจครับก็สามารถลงทุนได้ก็คือซื้อขั้นต่ำด้วยเงิน 5,000 บาทครับครับลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทครับผมสำหรับกองนี้นะครับครับ K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยนะครับนะครับลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาทนะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศนะครับถามปิดท้ายซะเลยและช่วงนี้สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยควรจะเพิ่มตรงไหนควรจะลดตรงไหนและที่ยุโรปเนี่ยควรจะลดควรจะเพิ่มยังไงครับคุณนาวินครับจริงๆในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะครับถ้าภาพใหญ่ก็คงอยากให้มีการกระจายให้มีหลายภูมิภาคครับเพราะว่าจริงๆแต่ละภูมิภาคก็จะมีปัจจัยที่บวกลบเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะนั้นการกระจายความเสี่ยงภูมิภาคนึงอาจจะขึ้นภูมิภาคนึงอาจจะลงแต่โดยรวมพอร์ตเราก็ยังมีผลตอบแทนที่อาจจะเป็นบวกได้ก็ต้องดูตามความเหมาะสมเอาละครับคุณนาวินครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณนาวินครับผมครับสวัสดีครับครับคุณนาวินอินทรสมบัติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยมาอัปเดตเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็มีกรณีศึกษาของกองทุนที่ไปลงทุนที่ยุโรปทั้งประเภททิกเกอร์ฟันแล้วก็กองทุนเปิดเคยุโรปของบลจ.กสิกรไทยมาเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยเอาสิ่งที่คุณนาวินเล่ามาตั้งเป็นคำถามซะเลยลุ้นกันทั้งสิ้น13รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1รางวัลที่2เป็นแก้วน้ำสุดเท่จาก K Assets นะครับรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจาก C1 เรื่องสูตรลับรวยหุ้นทำให้คุณรวยครับรางวัลที่4เป็นหนังสือจาก Think Beyond นะครับผู้ประกอบการมือทองศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการที่ร่ำรวยซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับเล่มนี้น่าอ่านมากรางวัลที่5รางวัลที่6จาก Think Beyond เรื่องความลับของที่ทำงานนะครับรางวัลที่7ครับหนังสือจาก Think Beyond เรื่องเที่ยวลาวแหมน่าเที่ยวเลยรางวัลที่8รางวัลที่9และรางวัลที่10นะครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเป็นคู่มือสวดมนต์ฉบับนักเรียน
คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะได้สอนลูกหลานให้สวดมนต์นะครับใช้เป็นกิจกรรมร่วมกันส่วนรางวัลที่10ถึง13เป็นผลิตภัณฑ์จาก Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับนี่เป็น13รางวัลให้ลุ้นกันในช่วงนี้นะครับคำถามถามว่ากองทุนเปิด K ยุโรปกองทุนเปิด K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนที่ลงทุนในสไตล์ไหนครับระหว่างข้อ1 Active Fund ข้อ1 Active Fund หรือข้อ2 Passive Fund ครับคำถามถามว่ากองทุนเปิด K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนที่ลงทุนสไตล์ไหนครับระหว่างข้อ1 Active Fund เชิงรุกข้อ1 Active Fund เชิงรุกหรือข้อ2เป็น Passive Fund ครับถ้าทราบคำตอบนะครับ1หรือ2นะครับส่งคำตอบมาด่วนเลยโอเพ่นสำหรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับเบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE 2วิธีนี้เท่านั้นนะครับผ่านทาง LINE ครับ LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวตอบข้อ1ถ้าคิดว่าเป็น Active Fund ตอบข้อ2ถ้าคิดว่าเป็น Passive Fundตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับคำถามถามว่ากองทุนเปิด K ยุโรปของบลจ.กสิกรไทยเป็นกองทุนที่ลงทุนสไตล์ไหนข้อ1 Active Fund หรือข้อ2 Passive Fund ส่งกันเข้ามาลุ้น13รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com